พระยาเป็นเมตับเนี่ยเราค้นพบมาตั้งร้อยกว่าปีละภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเราเป็นเมืองหลวงของพระยาเป็นเมตับของโลกรวมทั้งพระยาเป็นเมตับเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีเราก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในโลกคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยปีนึงมาที่ศรีนครินทร์ของเราประมาณพันกว่าคนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราคาดว่าจะมีคนเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีทั้งประเทศไทยเนี่ยประมาณ 20,000 คนโดยที่ประมาณ 10,000 กว่าคนอยู่ในภาคอีสานงั้นถ้าเราจะรอเพื่อรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งซึ่งการผ่าตัดมะเร็งเป็นการผ่าตัดที่เสียเงินมากใช้เงินมากมายก็เลยก้าวออกจากห้องผ่าตัดมาพูดจากทางมหาลัยมาทำโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีเราก็เลยทำเป็นโครงการที่คัดกรองพยาธิเป็นไม้ตับร่วมด้วยก็เป็นสิ่งที่เราทำมาประมาณ 3-4 ปีแล้วก็ได้งบประมาณจากโครงการลดความเหลื่อมล้ำของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นที่มาของโครงการนี้ว่าเราก็มีการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยพยาธิเป็นไม่ตับเรื่อยมาจากการตรวจไข้พยาธิในอุจจาระเราก็ปรับมาเป็นการตรวจสารคัดหลั่งตัวพยาธิที่อยู่ในตับคนเราเนี่ยนะเราก็สามารถตรวจพบสารคัดหลั่งเนี่ยออกมาในอุจจาระแต่อุจจาระก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องการเก็บซึ่งใช้มีความยุ่งยากมันเหม็นทั้งบุคลากรสาธารณสุขเองหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากจะไปจับต้องนะเราก็ได้พัฒนามาเป็นการตรวจปัสสาวะซึ่งก็ทำได้ง่ายขึ้นการที่เราจะตรวจหาอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีตัวตรวจจับมันเรียกว่าแอนติบอดีเราได้พัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ตรวจจับสารคัดหลั่งของพยาธินะไม่ว่าจะอยู่ในอุจจาระหรือในปัสสาวะก็ได้พอเรามีแอนติบอดีตัวนี้เราเป็นมันมีเครื่องมือในการที่จะไปตรวจหาสารคัดหลั่งพยาธิของพยาธิในปัสสาวะก็ได้พัฒนามาเป็นการตรวจเขาเรียกว่าอีไลซ่าซึ่งก็เป็นการตรวจในห้องปฏิบัติการทั่วๆไปที่ต้องใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงโดยเอาปัสสาวะมาทำการผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็สามารถตรวจพบแล้วก็พบว่าคนที่ติดเชื้อพยาธิเป็นไม่ตับนี่ก็จะมีสารคัดหลั่งนี้ออกมาแล้วก็พบว่าแม้ว่าคนที่ติดเชื้อพยาธิมีจำนวนน้อยๆตรวจไข้พยาธิไม่เจอนะก็สามารถตรวจพบสารคัดหลั่งนี้ได้แต่ว่าคนที่ต้องการตรวจในประเทศไทยในภาคอีสานมีเป็นล้านๆคนนะอย่างน้อย10ล้านคนถึง20ล้านคนเราก็ตรวจได้ประมาณ 2-3 หมื่นรายต่อปีมันก็ไม่ทันการนี่ก็เป็นที่มาของการผลิตชุดตรวจที่เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็วนะเราเรียกว่า rapid test จาก6ชั่วโมงที่ทำในห้องปฏิบัติการเป็นเวลาเพียง15นาทีหรือ10นาทีก็เป็นชุดตรวจเหมือนกับการตรวจการตั้งครรภ์ทั่วไปครับลดลงประมาณครึ่งหนึ่งครับจากการตรวจวิธีอีไลซ่าเดิมเนี่ยค่าตรวจมาตรฐานกระทรวงการคลังเนี่ยประมาณ250บาทแต่ชุดตรวจสำเร็จรูปเนี่ยจะลดราคาลงมาครึ่งหนึ่งถ้าผลิตเป็นล้านชุดนะไอ้มูลค่าหรือว่าไอ้ชุดตรวจก็จะถูกลงชุดนี้ก็เป็นชุดที่เป็นความหวังใหม่ผมคิดว่านะเพราะว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกที่เราพัฒนาการตรวจปัสสาวะแทนการตรวจอุจจาระได้สำหรับพยาธิเป็นไม่ตับอันนี้เราก็เป็นที่หนึ่งของโลกนะเราทำเพื่อประชาชนเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคเพชฌฆาตเงียบเพราะว่าไม่มีอาการใดๆแม้ว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยอะไรถ้าได้รับการตรวจนี่เขาจะเข้าถึงการรักษาการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องเราถือว่าเป็นเมืองหลวงของโลกนะพยาธิเป็นไม่ตับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเพราะเราเป็นกันเยอะเนี่ยถ้าคนอีสานปราศจากโรคพยาธิเป็นไม่ตับมะเร็งท่อน้ำดีนะก็จะมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นพัฒนาประเทศแล้วก็ไม่ยากจน